ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเตอร์เทสวันนี้เราจะทำให้มันดูน่ารับประทานเราก็เลยเป็นแจ่วมาโยมาโยก็มาโยแจ่วก็แจ่วมารวมกันยังไงเราจะเรียกว่าอะไรอ่ะมาโยกับแจ่วมาแยวอาจจะเป็นไปได้นะมาโยผสมกับแจ่วมาโย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 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคุณผู้ชมบ่ายสามโมงครึ่งแบบนี้ทาง Workpoint ช่อง23แต่ปากเต็มคำจะมี1วัตถุดิบอาจารย์ที่สักทำ1เมนูนะคะที่ทำ1เมนูใช่ครับแต่บอกได้เลยว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูนะครับไม่ต้องแย่งกันอร่อยทั้ง2เมนูจริงๆเอ๊ะคุณอ่ะพูดถึงวัตถุดิบของเราดีกว่าครับคืออะไรหลายครั้งมานี่นี่แบบโอ้โหความยุติธรรมนี่คือไม่มีนะเพราะว่าเราได้เปรียบเสมอดีที่สุดจริงๆสำหรับคำว่าครอบครัวนั่นก็คือการทำอาหารรับประทานเองวันนี้น่าจะได้เมนูไปนะครับคุณผู้ชมแต่เมนูจะถูกใจคุณผู้ชมไหมขึ้นอยู่กับโจทย์ที่เราจะเจอในวันนี้นะครับเรามาลุ้นพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมโอ้ยเอาจริงเราต้องทำอะไรกับสิ่งนี้เหรอครับนึ่งข้าวเหนียวหรือเปล่าทำน้ำจิ้มแจ่วหรอทานเสร็จปุ๊บมีอยู่แล้วน้ำจิ้มแจ่วเออสำเร็จรูปแล้วเหมือนคราวที่แล้วมีไก่ย่างเลยอะว่าไก่ย่างพวกนั้นมันยังเอาไปทำได้แต่นี่คอหมูคุณคอหมูย่างอะว่าแล้วเชียวกลิ่นมันออกหมูย่างคอหมูด้วยอะตายทำอะไรกินล่ะหั่นจิ้มน้ำปลาก็โอแล้วนะข้าวเหนียวร้อนๆเว้ยแต่ไม่ได้เดี๋ยวเราแพ้เด็กเราก็ต้องคิดเมนูที่มันเก๋ไก่มาเดี๋ยวมาดูว่ามันจะคืออะไรความจริงก็เอามาแปลรูปได้นะคงไม่มีใครเอาไปทำน้ำตกมีคนเอาไปทำน้ำตกเหรออาจารย์ทำอะไรครับอาจารย์ทำแกงคั่วมะระคอหมูย่างโอ้เขาไปแนวนั้นเลยว่ะเขามาอาหารแบบอาหารอะไรนะโอเคน่ากินมากผมจะทำให้คุณพูดคำนี้กับของผมมากมากแบบสองครั้งเบิ้ลเลยคุณจะทำอะไรให้พูดไปให้พูดไปก็คุณบอกคุณจะทำให้เขาอะเมนูของเรานะครับก็คือสลัดโรคอหมูย่างครับคุณไม่กินผักคุณทำสลัดโรได้ไงนี่ไงผมถึงจะบอกว่าผมปกติกินผักนะแต่ว่าไม่ได้ชอบกินแต่พอมาเจอเมนูพวกสลัดโรแบบนี้เรากินได้แล้วถ้าคุณไปบอกว่าข้างในเนี่ยเป็นมีคอหมูย่างอร่อยอยู่ใครๆก็อยากลองแล้วน้ำจิ้มของเราไม่ใช่น้ำจิ้มธรรมดานะสลัดธรรมดาของเราเป็นอะไรพูดไปสิพูดไปก็ไหนๆอ่ะคอหมูย่างต้องกินกับน้ำจิ้มแจ่วอยู่แล้วเราก็เลยเป็นแจ่วมาโยมีที่ไหนล่ะน่ากินขนาดนี้อยากรู้ว่าทำยังไงไปดูพร้อมๆกันเลยครับเพื่อให้เหมาะกับวัยที่แบบวัยรุ่นอย่างเราก็จะเอาเจ้าคอหมูย่างที่แสนจะอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมมาทำแกงคั่วมะระคอหมูย่างดีไหมคุณผู้ชมรับรองเด็กๆจะไม่ชอบหรอกเพราะว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยรับประทานมะระพอมีเมนูที่เกี่ยวกับมะระเด็กก็จะบอกว่าเป็นอาหารอากงอาหารอาม่าอาหารย่าอาหารยายอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เราจะทำให้มันดูน่ารับประทานว่าแต่ว่าเด็กเอาคอหมูย่างไปทำอะไรอ่ะสลัดโรคอหมูย่างสลัดโรคอหมูย่างก็ดีเหมือนกันนะเขาใส่ผักไหมหรือว่าอย่าบอกว่ามีแต่แบบมีแต่หมูไม่มีผักล่ะเพราะเด็กๆก็จะไม่ค่อยกินผักโอ้ยอย่าไปว่าเขาเลยเขาทำอะไรช่างเขาเราก็ทำแบบของเราเดี๋ยวนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็กินกับข้าวอย่างนึงเด็กก็กินอย่างอย่าไปว่าเขานะคุณผู้ชมนะเริ่มต้นใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนใส่น้ำมันพืชเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำพริกแกงเผ็ดลงไปแกงเผ็ดแกงคั่วก็คือน้ำพริกแกงเผ็ดนั่นแหละคุณผู้ชมเราจะใช้ไฟอ่อนมาเอาละครับสลัดโรคอหมูย่างเรายังไม่ทำอะไรทั้งนั้นมาทำในส่วนที่จี๊ดจ๊าดที่สุดก่อนค่ะคือน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วมาโอ้โหชื่อมาทีละคำทำเหมือนน้ำจิ้มแจ่วทุกอย่างเลยใช่ถูกไหมฮะแล้วก็มีมาโยเจ้าที่ชอบใช่แล้วก็ผสมให้เข้ากันแค่นี้แหละใช่แค่นี้จริงๆนะครับน้ำจิ้มแจ่วมาโยก็มาโยแจ่วก็แจ่วมารวมกันยังไงเราจะเรียกว่าอะไรอ่ะมาโยกับแจ่ว
มาแยวอาจจะเป็นไปได้นะมาโยผสมกระแจวมาโย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 ฮิปฮอปคุณทำจากพื้นฐานแจวก่อนก็ได้พื้นโอ้ยโอ้โหแจวหนึ่งส่วนหนึ่งครับมาครับเชิญครับคุณผู้ชมขั้นตอนการทำแจวจะต้องมีรสเค็มใส่น้ำปลาโอเคหวานวันนี้หวานของเราใช้น้ำเชื่อมสีทองค่ะน้ำเชื่อมสีทองจะมีกลิ่นหอมหอมที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไม่ต้องมานั่งขยี้น้ำตาลปี๊บโอเคได้ปริมหวานแล้วเค็มหวานแล้วเปรี้ยวค่ะเชื่อไหมเฮ้ยมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกนะครับค่ะเปรี้ยวเค็มหวานคนที่เข้ากันเงานะพอเป็นน้ำเชื่อมเนี่ยง่ายเงาสะดวกจากนั้นเรามาปรุงรสเราจะมีเผ็ดมากน้อยตามชอบก็คือพริกป่นนะครับข้าวคั่วเราใส่ข้าวคั่วไว้ท้ายๆพอใส่ลงไปก่อนมันจะทำให้ตัวแจ่วของเราเนี่ยนะคะข้นอ๋อมันอืดเหรอเออมันผ่องใช้คำว่าผ่องอย่าใช้คำว่าอืดโอเคโถอืดเสร็จไม่น่ารับประทานอ่ะๆคอหมูที่หั่นมาจิ้มกินได้เลยนะครับ จากนั้นเนี่ยนะคะเรามีมายองเนสค่ะเราใส่มายองเนสลงไปตอนนี้อ่ะข้นได้ครับได้ครับเราใช้แรงเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราจะแค่ตะล่อมตะล่อมเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ผักชีใบเลื่อยผักชีฝรั่งแล้วก็ต้นหอมหอมแดงขอโทษใส่เลยหอมแดงค่ะใส่หมดเลยได้เลยเรามีอีกส่วนนึงอ๋อคุณกั๊กเหรอใช่เรามีส่วนเอาไว้แต่งหน้าแล้วอ่ะได้กลิ่นหอมๆของเฮิร์บนะเฮิร์บนะสมุนไพรแล้วก็แจ่วเราเรียบร้อยแล้วตั้งทิ้งไว้เตรียมไว้เลยไม่เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาห่อสลัดโรลคอหมูย่างมาคอหมูย่างคอหมูย่างมีเทคนิคในการม้วนไหมครับจันนาครับโอ้ยก็บอกแล้วไงไม่ค่อยกินผักแล้วพอเราทำขายปุ๊บเราก็จะโชว์ด้านที่มีหมูแล้วก็มีแค่ชิ้นเดียวด้วยช่วง crispy and healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกีวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูไก่ทอดหน้าโรงเรียนกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวางสันในไก่ลงบนเขียงทุบสันในไก่ให้แบนเตรียมไว้ใส่สันในไก่ที่เตรียมไว้ลงในภาชนะปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้5นาทีเสียบสันในไก่ด้วยไม้ปลายแหลมจากนั้นนำไปคลุกกับแป้งประกอบอาหารปลาโกกิชุบลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิจากนั้นนำไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดไก่ทอดหน้าโรงเรียนลงในภาชนะรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่ทอดหน้าโรงเรียนทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีtraditional พาวเค้กพิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศ